ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะคลังจังหวัดยะลาค่ะได้มีการเตรียมเปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และที่สําคัญค่ะได้ย้านะคะให้กับคนเก่ากว่า130,000รายก็จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ด้วยค่ะ นายเจรเรพงทองชุมคลังจังหวัดยะลาเผยถึงโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565จังหวัดยะลามีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน130,000กว่ารายซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องลงทะเบียนในปี2565ด้วยเพื่อที่จะให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นโดยทางรัฐบาลจะนำไปกำหนดมาตรการหรือจัดสรรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยได้ตรงกับเป้าหมายมากยิ่ง ขึ้นโดยในปีนี้ค่ะคุณสมบัติหลักๆจะต้องมีรายละเอียด โดยการลงทะเบียนเป็นรายบุคคลพิจารณารายครอบครัวมีคุณสมบัติด้วยการ8ข้อค่ะมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินโดยการนำรายได้ของครอบครัวม,มาเฉลี่ยจะต้องรวมแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีและไม่มีหนี้สินที่ต้องผ่อนบ้านในราคาไม่เกิน1.5ล้านบาทหนี้สินยานพาหนะรวมแล้วไม่เกิน1ล้านบาทค่ะซึ่งบุคคลที่จะได้รับสิทธิ์ก็จะ ต้องผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นทางส่วนกลางก็จะมีการกำหนดจุดรับลงทะเบียนที่สำนักงานคลังจังหวัดยะลาธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยนะคะรวมไปถึงที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศค่ะสำหรับจังหวัดยะลาถ้าให้พี่น้องประชาชนเดินทางมายังสาขาก็อาจจะไม่สะดวกไม่คล่องตัวทางคลังจังหวัดก็เลยมีการกำหนดค่ะจุดรับลงทะเบียนในแต่ละอำเภอโดยให้อา อำเภอเป็นผู้กำหนดจุดแจ้งมายัางคลังโดยทีมงานจะลงพื้นที่พร้อมกับธนาคารก็จะไปให้บริการถึงที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและว่าและในส่วนของกำหนดจุดที่ไหนจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดยะลาในวันเวลาราชการหรือที่ว่าการอำเภอและเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกด้วยค่ะ